เรียกว่าชัดเจนแล้วค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของน้องอาชินะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณฟลุ๊กและก็คุณโบที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับน้องมีย่าค่ะลูกสาวของคุณพีททองเจือและคุณเจงวิไลลักษณ์ซึ่งก็มีภาพความหวานเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยล่าสุดเหมือนจะเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะหลังจากที่น้องอาชิควงน้องมีย่าไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบแต่งงานของคุณแม่โบและคุณแบงค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันดีๆของครอบครัวที่ได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าแถมยังการันตีด้วยค่ะว่ารักนี้หวานกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่โดยแม่โบนะคะก็เป็นคนออกมาเผยโมเมนต์นี้ผ่านทางอินสตาแกรมของเธอเองพร้อมกับข้อความว่า Happy Wedding Anniversary to us ขอบคุณพี่แบงค์ที่ทำให้ทุกวันเป็นวันพิเศษและคอยดูแลโบกับอาชีพอย่างดีพี่แบงค์แอบสั่งดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ก็สำเร็จทุกครั้งปีนี้ซื้อให้ล่วงหน้าแอบเอามาวางไว้หัวเตียงก่อนนอนแล้วก็ยังดีใจพามาทานร้านโปรดตั้งแต่สมัยเรียนที่ลอนดอนด้วยขอให้เรามีวันดีๆร่วมกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณลูกรักทั้งสองที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะทำให้แม่โบมีความสุขแล้วก็อบอุ่นที่สุดค่ะในขณะที่เพื่อนๆดาราแล้วก็แฟนคลับนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีพร้อมกับแซวความหวานของทั้งคู่ทั้งคู่คุณแม่แล้วก็คู่เล็กอย่างน้องอาชิแล้วก็น้องมีย่าที่พาแฟนมาเปิดตัวกับคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ